อันเฉลิมชัยวอนไทยกัมพูชาเลิกทะเลาะปมมวยชี้ต่างได้รับอิทธิพลกันไปมาสร้างสรรค์ใหม่จนกลายเป็นอัตลักษณ์มันมีมาก่อนประเทศจะกำเนิดด้วยซ้ำวันที่6กุมภาพันธ์2566อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติอัดคลิปวิดีโอความยาว 8.11 นาทีผ่านเฟซบุ๊กลูกศิษย์นรินทร์ธามาศกรณีศิลปะการต่อสู้มวยไทยและมวยกัมพูชาโดยอธิบายถึงพัฒนาการของศิลปะทุกแขนงต่างได้รับอิทธิพลกันไปมากระทั่งสร้างสรรค์ใหม่จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเช่นเดียวกับศิลปะการต่อสู้อย่างมวยย้ำว่าอย่าทะเลาะกันอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่าศิลปะไม่ได้มีเพียงการวาดรูปปั้นรูปสถาปัตยกรรมนาฏกรรมวรรณกรรมแต่ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้คือมวยเห็นว่าพี่น้องไทยและกัมพูชาซัดกันเต็มที่ศิลปะต่างได้รับอิทธิพลต่อกันไปมาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปอียิปต์กรีกจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ยังไม่มีการก่อตั้งเป็นประเทศด้วยซ้ำต่อมาเมื่อมีความเป็นประเทศจึงสร้างสิ่งต่างๆให้เป็นของตัวเองภายหลังส่งผลทำให้บางครั้งศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศมีความคล้ายกันแต่มีการพัฒนาให้กลายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศไปสำหรับประเทศไทยเริ่มต้นจากอาณาจักรสุโขทัยโดยสุโขทัยได้รับอิทธิพลมาจากลังกาในด้านศาสนาส่วนจิตรกรรมสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากขอมหรือกัมพูชาแต่เมื่อถึงสมัยอยุธยาถือว่าสุดยอดของศิลปะทุกด้านทุกแขนงมีอัตลักษณ์ที่คลี่คลายตัดทอนสร้างสรรค์ให้มาเป็นของตัวเองดังนั้นศิลปะของอยุธยาไม่ว่าสถาปัตยกรรมวรรณกรรมรูปปั้นรูปวาดแกะไม้นาฏกรรมทุกอย่างเป็นของตัวเองทั้งหมดยุคนั้นแม้จะได้รับอิทธิพลมาจากหลายแหล่งแต่ก็มีศิลปินที่พัฒนาศิลปะให้ถึงสุดยอดรวมถึงเรื่องมวยที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอัตลักษณ์ของชาติดังนั้นในยุคอยุธยาจึงเป็นไทยแท้ถามว่ามีเจือบโนกับที่อื่นด้วยไหมก็ต้องยอมรับว่ามีแต่ถูกนำมาสร้างสรรค์ต่อเช่นเดียวกับการวาดรูปที่ใหม่ๆศิลปินก็จะวาดไปตามที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่เคยพบเห็นต่อมาได้นำมาพัฒนาให้คลี่คลายเป็นของตัวเองไปในที่สุดส่วนมวยคงได้รับอิทธิพลมาจากขอมแต่นำมาแปลงสร้างสรรค์คิดค้นใหม่แต่ก็มีพื้นฐานของเดิมอยู่แล้วก่อนจะพัฒนาจนกลายเป็นแม่ไม้มวยไทยอันเป็นอัตลักษณ์อาจารย์เฉลิมชัยระบุประเทศใดมีความเจริญก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเหมือนอาณาจักรของโบราณแต่ต่อมาก็อ่อนแอลงส่วนสุโขทัยอยุธยากลับเข้มแข็งขึ้นทำให้ศิลปวัฒนธรรมทุกอย่างของอยุธยามีความยิ่งใหญ่ต้องยอมรับว่าการมีอิทธิพลต่อกันไปมาเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีผิดหรือถูกเราไม่ได้เกิดมาเก่งเลยคิดเป็นเลยไม่ได้ต้องมีอิทธิพลส่งเสริมซึ่งกันและกันสุดท้ายความคิดสร้างสรรค์ต่างหากที่ทำให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของเคยพัฒนามวยของตัวเองจนสูงสุดสุดท้ายก็ถึงจุดเสื่อมตามสภาวะของบ้านเมืองเมื่อบ้านเมืองแย่ลงก็อ่อนแอลงคนเก่งหายสาบสูญเหมือนอยุธยาล่มสลายคนเก่งก็หายไปหมดดังนั้นอย่าได้คิดมากและขอให้ทุกฝ่ายรักกันเพราะศิลปวัฒนธรรมเป็นของมนุษย์ทั้งโลกไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งอย่าได้ทะเลาะกันเลยเพราะของทุกประเทศก็ดีเหมือนกันเพื่อกันและกันอัตลักษณ์สำคัญที่สุดสุดท้ายก็เป็นอัตลักษณ์ประจำชาติกลายเป็นงานศิลปะบริสุทธิ์ซึ่งตัดทอนลดทอนอิทธิพลอื่นลงให้เหลือน้อยที่สุดแสวงหาความเป็นตัวตนสูงสุดอย่างอยุธยาหรือนานาประเทศที่มีอัตลักษณ์ของเขาเช่นอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเมียนมากัมพูชาไทยนั่นคือสิ่งที่ได้รับการสร้างสรรค์และเป็นตนตัวของนานาอารย
แอดคาราบาวเล่าสาเหตุโอ้โหแทบตายหลังถูกหามลงเวทีกลางคอนเสิร์ตแอดคาราบาวอัดคลิปเล่าถึงสาเหตุป่วยอาหารเป็นพิษฝืนเล่นหลายเพลงร่างกายไม่ไหวถูกหามลงเวทีกลางคอนเสิร์ตลั่นโอ้โหแทบตายหลังจากแอดคาราบาวแสดงคอนเสิร์ตในงานอุปสมบทของนาครายหนึ่งระหว่างร้องเพลงไปได้สักพักใหญ่ๆก็เกิดอาการเหนื่อยล้าก่อนที่จะหยุดร้องเพลงแล้วมีการหามลงจากเวทีไปท่ามกลางความตื่นตะลึงของคนที่มาร่วมงานว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดวันที่6กุมภาพันธ์66แอดคาราบาวได้อัดคลิปสั้นๆโพสต์ผ่านเพจคาราบาวออฟฟิเชียลเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเมื่อคืนนี้อาหารผมเป็นพิษกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วมันมีแตงกวาดองโอ้โหแทบตายแต่คืนนี้หายแล้วพบกันแน่นอนครับพี่น้องขณะที่เล็กคาราบาวได้โพสต์ผ่านเพจเล็กคาราบาวโซโล่เล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกันโดยระบุว่าเมื่อคืนแสดงอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีขณะแสดงถึงเพลงคนหนังเหนียวพี่แอดเดินออกจากหน้าเวทีไปการแสดงก็ดำเนินไปเรื่อยจนถึงเพลงพระเจ้าตากซึ่งก่อนขึ้นเพลงพี่แอดพูดว่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะวันนี้ผมไม่สบายแต่ก็ยังฝืนเล่นมาได้จนเกินครึ่งสุดท้ายแกก็ฝืนร้องจนเพลงหลงวัดจบลงแบบสมาชิกวงทุกคนล้วนกังวลใจในอาการป่วยของพี่แอดในที่สุดแกก็ตะโกนว่าบัวลอยโยยแกพยายามร้องอยู่หน่อยแต่ก็คงไม่ไหวแล้วจึงต้องกลับเข้าไปนั่งอีกสุดท้ายบัวลอยก็จบลงแบบกระท่อนกระแท่นแปร่งหูไม่น้อยเลยนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ซึ่งพี่แอดแม้ป่วยขนาดนี้แต่แกก็อยู่บนเวทีจนบัวลอยจบลงครับพี่น้อง